กรอง AI จะยังมีเท่านี้หรือว่าจบแล้วหรือไม่นะคะไปฟังคำชี้แจงจากทางโฆษกกทม.กันค่ะว่าแนวโน้มของการขยายพื้นที่การติดตั้งกล้อง AI นั้นจะดำเนินการแล้วเสร็จกันได้เมื่อไรคะก็จากเดิมครั้งแรกเรามี5จุดตอนนี้เราเพิ่มมาทั้งหมด10จุดกับ12ตัวของกล้องภายในสิ้นปีนี้คาดว่าจะได้ครบ100จุดนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเราจะมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะมีการขยายให้ได้ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแต่ที่แน่ๆเร็วๆนี้คุณจะได้เห็นความร่วมมือกับพนักงานของกลุ่มไรเดอร์เจตนาที่แท้จริงของเราคืออันดับแรกเราอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบว่าเรามีกล้อง AI เพื่อให้ทุกคนนั้นไม่กระทำความผิดนะครับส่วนที่2คือเราอยากจะเก็บข้อมูลไว้เป็นพื้นฐานอย่างตอนนี้เราเก็บข้อมูลเราแยกออกมาเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มไรเดอร์กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และกลุ่มประชาชนภายในเดือนแรกเราได้พบว่ากลุ่มวินมอเตอร์ไซค์กลุ่มประชาชนเนี่ยสูงสุดอยู่แล้วแต่กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ก็มีความสูงเช่นเดียวกันเราก็สามารถเข้าไปจัดการและอย่างกราฟวันนี้ที่แสดงให้เห็น2เดือนกราฟวินมอเตอร์ไซค์ในรายสัปดาห์มันมีขาลงเพราะว่าทางเทศกิจคงไปดีกว่าวินมอเตอร์ไซค์โดยตรงอีกอย่างนึงอาจจะเป็นจุดที่เขาอยู่ในกล้องเขาก็ยังมีความเคารพอย่างเกรงคือลากวินมอเตอร์ไซค์ลากมอเตอร์ไซค์โดยที่ไม่ขี่ในขณะที่อย่างกลุ่มไรเดอร์หรือกลุ่มอื่นๆก็ยังคงขับขี่อยู่กราฟก็เลยยังคงจะเห็นว่าฝ่าฝืนเยอะอยู่เพราะฉะนั้น data ส่วนนี้มีความสำคัญที่เราจะสามารถจับข้อมูลและเข้าไปจัดการได้หรือเข้าไปพูดคุยได้ครับหลายคนสงสัยว่าจุงมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าทำได้หรือไม่คะตอนนี้เรายังลักษณะของการรู้มูลรวยให้ทำได้ข้อยหลักๆคืออย่างนี้ครับถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าคุณขี่ด้วยความเร็วในขณะที่ความเร็วของคนเดินมันไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าอันตรายจะเกิดกับคนเดินแต่ถ้าคุณลักษณะของการจูงแล้วก็ความเร็วมันเท่าๆกับคนเดินนั่นหมายความว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นได้น้อยลงครับค่ะมีอะไรอยากฝากถึงประชาชนคะก็อยากฝากนะครับว่ายังไงก็ช่วยกันเคารพกฎเกณฑ์นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเรื่องค่าปรับเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายที่เราอยากจะทำหรอกนะครับกล่าวว่านั่นมันเป็นลักษณะ punishment แต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการกระตุ้นจิตสำนึกของทุกๆคนนะครับเห็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับทางเท้ามีไว้สำหรับเดินมีไว้สำหรับคนเด็กคนพิการคนชรานะครับหรือประชาชนทั่วไปแต่ถ้าคุณอยากขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเรามีสปอนเซอร์ให้ก็ฝากด้วยนะครับเพื่อเมืองที่น่าอยู่ต่อไปครับ